chú thấy cao ấy thăm ngày. Con đơn cầm làm sao thức kế vẫn quay bay căn ngày. Mà sao căn mà mát cho ta vẫn click ấy thăm ngày. Đủ ăn chân chân bị bòi đất thơ. คุณบี้สุกรีตค่ะขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยทุกครั้งที่พี่บี้ออกซิงเกิลมาเนี่ยท่าเต้นจะเป็นท่าที่คนเอาไปเรียนแบบเต้นเยอะมากระวังคุณกำลังเหงาหากว่าถูกใจเขาให้ทำยังไงคนมันกำลังเศร้าถ้าเกิดมันไว้ไปกันใหญ่มาเศร้ากันมากๆถ้าหากมันคลิกให้ทำยังไงระวังฉันจะไม่ปล่อยนะเธอแต่ท่านี้พี่โอปอฝึกแล้วพี่โอปอว่ามันยากพี่บี้สอนอะไรทีได้ไหมอ่ะมันสับสนนะคะจริงๆแล้วท่ามันเพลงนี้มันเป็นอารมณ์เหมือนโซฟังเราฟังเพลงเราก็สามารถจะโยกได้ยังไงก็ได้แต่ว่าเรามีท่ามาให้ดูแบบสลัดสะดวกนิดนึงเท่านั้นเองถ้ามีอาจจะเติมขาเข้าไปมันจะเป็นเปิดส้นเท้ากับปิดส้นเท้าอย่างนี้ครับความยากอยู่ตรงนี้จะโยกไปโยกมาอยากจะเปิดอยากจะไขว้เมื่อไหร่ก็ได้อยากจะไขว้สองครั้งเปิดไขว้สลับไขว้สลับอย่างนี้ได้หมดเลยแฟนๆทำได้ใช่ไหมคะสเต็ปสับขาหลอกเมื่อกี้ค่ะคือใช้เวลาซ้อมนานไหมคะพี่บีนานมากจริงๆจริงๆตอนนั้นคุณครูสอนว่าเขาเรียกว่าชาลสตันค่ะอารมณ์ใช่ไหมครับชาลสตันอะไรอะชาลสตันไอ้ท่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจริงหรอเขาเรียกชาลสตันหรอเต้นแท็บใช่ใช่ใช่มันจะเหมือนมันถ้าแคร็บมันก็จะเป็นแคร็บอย่างงี้เป็นอีกอันนึงแต่ที่เขาเรียกชาลสตันแล้วยากอะผมฝึกเป็นเดือนมันยากมากนะมันยากมากมันดูเป็นเดือนหรอคะเดือนไม่เยอะนะคะจริงๆผมฝึกเป็นเดือนจริงๆถ้าให้พวกเราฝึกเป็นปีพี่พี่ถ้าเป็นพวกพี่เป็นปีแต่เป็นพี่พี่แค่เป็นเดือนไงไม่รู้สินะนี่ไม่คิดจะถ่อมตัวอะไรหรอก็ก่อนเดินขึ้นมาผมรู้สึกโอ้โหทำไมแดนเซอร์เวลาบอกท่าปุ๊บอะแป๊บเดียวทำได้เลยแต่ผมมาฝึกเป็นเดือนผมรู้สึกว่าโอ้ยใจอ่อนจังพอไปเจอพี่ๆบอกฝึกเป็นปีรู้สึกดีทันทีเลยก็ไม่รู้สินะนั่งคุยกันดีกว่าค่ะนั่งคุยคืออยากบอกไว้ก่อนเลยว่าพื้นฐานการเต้นของพวกเราไม่เท่ากันค่ะพี่ๆคะเราอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดเต้นได้ขนาดนี้ตอนเด็กๆมาตลอดเคยมีบอกว่าขวัญใจที่เป็นนักเต้นป่ะที่แบบว่าทำให้เรารู้สึกอยากเต้นจนถึงทุกวันนี้ inspiration จริงๆสมัยเด็กๆอะไรครับก็มีตอนเด็กๆก็มีไมเคิลแจ็คสันโอ้แน่นอนสุดมากสุดจริงๆใช่ใช่แล้วก็ก็เป็นคนไทยก็มีพวกแก๊งของทีมตอนนั้นคือทายังพี่มอสพี่เจเจตรินนะยุคนั้นเลยแก๊งนี้ใช่ไหมคะเต้ยทันยุคนั้นเปล่าอ่ะทันสิทันนะทันนะแต่ยังเด็กๆอยู่กำลังดีเลยทันผิวๆเลยอ่ะเต้ยทันไกลมากทันแบบยังเด็กๆอยู่ช่วงนั้นกำลังฮิตเราเต้นประมาณแบบอนุบาล3อะไรเงี้ยว้าวจริงจริงเราทันตอนเราจำได้ตอนอนุบาล3เราเต้น UHT เฮ้ยจำอะไรได้ด้วยหรอจำได้อนุบาล3รีบไปนะรีบมาเราไม่ควรร้องใช่ไหมไม่ UHT ที่ไปเก็บคำมาลากบ้านจุไม่ใช่ใช่ใช่เราร้องเพลงหนึ่งช้าๆเราบอกว่าทางนี้เวลาอันนั้นคือเก่าสุดแล้วเนาะซื้อปลายางเฮ้ยไม่ใช่บี้มุกบี้ไม่เคยทำให้เราผิดหวังขอเสียงปรบมือกับซื้อปลายากของบี้ค่ะและพี่น่าภูมิใจมากเลยภูมิใจว่าก็ดูสินะนั่นคือเก่าสุดค่ะตอนนั้นโปอยู่ม.3ทำผู้ละตายแล้วแต่พี่บี้ถ้าเราเกิดยุคนั้นจริงๆเราขอทวนสเต็ปถ้าเป็นยุคพี่มอสพี่ทาทาพี่เจแล้วก็เพลงนี้เธอต้องได้แววตาของพี่เจทำได้ไหมเอ้ยนี่เหรอปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออใช่แล้วเขาแล้วพี่เจทำนี้ทั้งเพลงใช่เปาะแล้วก็พอแกร้องแกก็ทำงี้เออจริงใช่ใช่ไหมง่ายนี่คือจริงปึ๊บแล้วพี่เจทำอย่างนี้ตั้งแต่อินโทรจนจบเพลงค่ะใช่ปรบมือให้พี่เจค่ะ3นาทีครึ่งอะพี่บี้ต้องควรภูมิใจต่อเพราะว่าความสามารถของบี้ไม่ได้แค่เต้นได้ทำไมครับบี้มีความสามารถในการแต่งเพลงด้วยจริงเหรอหัวล้อยังไงบี้อย่าหัวล้อเขินแบบนั้นมันดูมีที่มาผมแต่งเพลงตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะแต่เป็นเพลงไปเรื่อยซื้อปลาย่างอย่างเงี้ยหรอไปซื้อปลาย่างเลยเงี้ยเมโลดี้จริงมีแบบมีหลายเพลงมีเพลงอุดกิ้งกือมีเพลงนึงอัปปะเจเฮมีเพลงอัปปะเจเฮนี่มาแต่งตอนโตอัปปะเจเฮอัปปะเจเฮก็ได้ใครเคยฟังอัปปะเจเฮเพลงอัปปะเจเฮเนี่ยก็คล้ายๆกับเพลงอุดกิ้งกือแหละอะไรเพลง
ันออกอากาศได้ใช่ไหมพี่พูดแค่นี้ใช่ผมก็ตาไหลเลยถ้าอยากฟังอัปตะเฮขอเสียงกรี๊ดหน่อยค่ะเคยฟังไปยังอ่ะคือเพลงนี้เอามาจากจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มค่ะนะฮะก็คือจุ๊บจิ๊บก็คือเล่นซิทคอมด้วยกันแล้วเขาจะชอบพูดว่าอัปตะเฮนี่คือเป็นเอกลักษณ์ของเขาอ๋อเราจับเขาได้ใช่แล้วก็เราก็ทำเพลงให้เขานิดนึงเป็นแบบสั้นๆประมาณแบบสิบวิอะไรเงี้ยก็มีคนดีกีตาร์คนนึงวนคอร์ดไปแล้วก็ร้องอัปปัตอัปปัตแล้วก็บิวอัปปัต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 จะแฮ่เฮ่เดี๋ยวพี่มือกันแต่เพลงของพี่เป็นเพลงไพโรจน์มากค่ะขอบคุณเดี๋ยวนี้นะเรามีหน้าที่จะแม็กสปอยศิลปินไปเรื่อยๆพร้อมแล้วพี่บีพี่ไม่น่าเอาข้อมูลนี้มาเลยอัปปัตจะแฮ่อัปปัตไม่ได้เป็นคำที่มีความหมายด้วยซ้ำใช่ไหมไม่ใช่ครับพี่เมโลดี้ก็ไม่ได้แต่งเองกีตาร์เขาเล่นวนกีตาร์เล่นวนอันนี้ก็คือความสามารถในการแต่งเพลงอัปปัตจะแฮ่มันเป็นความสามารถเต้นตอนนี้พี่บีเต้นเก่งมากค่ะแต่ขอย้อนกลับไปเรื่องเต้นอีกนิดนึงค่ะตอนเด็กๆบอกว่าที่ฝึกเพลงแววตาค่ะคือไม่ได้ไปเต้นเพลงแบบอันนี้ไม่ได้ฝึกนะอยู่ดีก็เป็นดูปุ๊บปั๊บพี่เป็นเลยมันเป็นพรสวรรค์นะพรสวรรค์ใช่พรสวรรค์ใช่แต่ว่าพรสวรรค์นั้นไม่ได้ออกไปเต้นให้สาธารณชนดูแต่เป็นการเต้นเชียร์ลีดเดอร์คือผมโดนบังคับไปตอนนั้นน่ะค่ะคือนักเรียนม.ปลายเนี่ยก็จะโดนแบบกักอยู่ในห้องแล้วมีรุ่นพี่ก็เดินเข้ามาทุกคนหยุดคุณครูขออนุญาตนะคะรุ่นพี่เข้ามาก็จะเลือกน้องๆคนที่หน้าตาดีไปเต้นอันนี้ก็เถียงไม่ได้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องเป็นแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องโดนแน่ๆเพราะว่าฉันก็คือหนึ่งในนั้นเหมือนกันผมก็เลยไปแอบอยู่หลังห้องอยู่หลังห้องแล้วก็ชี้น้องคนนั้นออกมาอุ้ยโดนแล้วคือไม่อยากโดนไม่อยากโดนก็50-50อะอยากโดนบ้างไม่อยากโดนบ้างเลยก็คือถ้าเกิดว่าเราโดนไปเราก็เต้นไม่ได้แต่ถ้าเราไม่โดนเราก็ขี้เหร่นะสิหนูไป50ก็โดนดีกว่าเออก็เข้าใจก็เลยดีใจครึ่งไม่ดีใจครึ่งเดินออกไปเออได้ยังไงต่อแล้วไงต่อเขาให้ทำได้เขาก็จับไปแล้วก็แบบคือทีมผมเนี่ยตอนเรียนอยู่เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ10 คนขอโทษนะครับเราเป็นแก๊งหน้าตาดีเหมือน10 เทพอย่างเงี้ยในคณะเหมือนเป็น10 เทพตอนนั้นฮอตไปดูฮอตแต่ว่าผมเนี่ยจะเป็นท้ายแถวเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยโหจะแบบฮอตแล้วก็แบบมีความกล้าบางคนก็มีความเจ้าชู้บางคนก็มีความกลุ้มกลิ่มแต่ว่าผมอยากอยู่ทีมนั้นผมก็เป็นตัวตามเวลาตามพวกนั้นไปแล้วรู้สึกว่าเราเท่เพราะว่าเกาะความเท่ของเขาไปก็เลยไปเป็นเชียร์ลีดเดอร์ไปกันหมดทั้งแก๊งเลยบังคับกันไปให้หมดค่ะใช่ครับบังคับกันไปให้หมดเลยแล้วก็ไปฝึกเต้นแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องน่าอายอีกเรื่องนึงค่ะเขาให้เต้นเพลงประจำโรงเรียนทุกเพลงผมเต้นได้ยกเว้นเพลงเนี้ยผมไม่ได้ฝึกเพลงอะไรเพลงชื่อเพลงมงฟอร์ดครับเพลงประจำโรงเรียนว้าวแล้วก็ดีๆมีกรรมการเดินมาตรวจขอตรวจเชียร์ลีดเดอร์หน่อยจะให้คะแนนผมก็พร้อมเลยทำท่าเดี๋ยวถือไว้ให้เดี๋ยวว่าตรวจเพลงมงฟอร์ดอ๋อแล้วทำไงอ่ะเป็นเต้นไม่ได้อ่ะทำไงอ่ะผมว่าเพลงจะขึ้นแล้วผมก็พอเพลงขึ้นปุ๊บมองฟอตึ๊บผมก็แกล้งทำเป็นท้องเสียแล้วก็วิ่งฝ่าฝูงชนออกไปแล้วก็แบบไปหลบอยู่หลังสแตนบี้ทำไมบี้เป็นเรื่องน่าอายมากจริงจริงจริงเป็นการเอาตัวรอดที่แยบยลว่าแบบคือก็เป็นอะไรไม่รู้นะเพลงหลักเนี่ยไม่ฝึกเพลงมงฟอร์ดเพลงประจำเรียนไม่ฝึกไม่ฝึกเพลงอื่นรอบนั้นหมดเลยเหมือนอัปปัตเฮ่เหรอครับผมครับได้ครับพี่ดูเสียหลักเวลาเราพูดอัปปัตเฮ่ใช่เสียหลักมากจริงไอ้จุ๊บจิ๊บไม่น่าให้ข้อมูลถ้าคิดว่าข้อมูลนี้พีคแล้วเรามีข้อมูลเตรียมไว้หักหลังพี่บี้อีกค่ะขอกล่องแห่งความลับของพี่บี้เลยค่ะเรามาดูว่ากล่องนี้คืออะไรอัปปัตเฮ่อัปปัตเฮ่อัปปัตเฮ่คนนี้ที่บี้กรี๊ดคนที่บี้กรีดอยากรู้ว่าอยากรู้เหมือนกันเนอะผู้หญิงที่พี่บี้กรีดชื่นชอบเนี่ยเป็นใครคะสเปคเฮ้ยแน่นอนอยู่แล้วสเปคเราก็นิดนึงน่ะอะไรวะอะไรจริงๆสเปคผมเนี่ยมันไม่เหมือนกันค่ะสังเกตได้จาก38 คนที่ผ่านมาอะไรเยอะไปไหมเยอะไปคนนี้คนนี้ก็ไม่เหมือนกันคนนี้ก็หน้าไม่เหมือนคนนี้คนนี้ก็หน้าไม่เหมือนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเต้ยก็เคยเป็นสเปคเราเหมือนกันแต่พอลมตีหน้าเท่านั้นแหละผมก็เลยรู้สึกว่าแบบคือเรากลัวว่าแบบทำไมอ่ะเธอและฉันมีสิ่งที่เหมือนกันแล้วลูกออกมาจะแบบ
เป็นแมนจูอะไรเงี้ยเป็นเด็กที่แบบเกิดผมไปเกิดตรงไททอยอย่างเงี้ยป้าก็ไม่ว่าอะไรเป็นคนคิวต่ำไททอยเลยหรอพวกเราแต่ขอพี่ปอไม่มีปัญหากันนะพี่ปอมีปัญหาตรงนี้เป็นไข่ดาวพี่ปอก็ใจดีขอให้มันมากขึ้นมากขึ้นไม่ได้พี่รู้สึกไหมว่าพวกเราอ่ะเหมือนใส่วิกแล้ววิกล้นไปข้างหลังอะทำไมใช่เขาพวกเราคิดว่าปัญหานี้ควรจะไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ไปเกี่ยวกับพี่ให้นำบัตรเดี๋ยวพี่ให้นำบัตรเราย้อนกลับมาสู่คนนี้ที่คุณมีปลื้มครับย้อนกลับมาอีกแล้วเหรอครับไม่ใช่เตยอะไรอะอะไรอะแล้วเป็นใครอะขอถ้าพี่ไม่พูดพี่จะเชิญเขามาแล้วนะ